ตัวไปตั้งแคมป์กันนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเดินทางกันก่อนเราก็ต้องมีเพลงเพลงอะไรดีเพลงกำแกงใช่เพลงกำแกงก็คือไปไปตั้งแคมป์กันเถอะ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 ตั้งแคมป์กันเถอะตั้งแคมป์กันเถอะตั้งแคมป์กันเถอะตั้งแคมป์ถึงแล้วมาต้นไม้นี่เหรอใช่ตรงนี้แหละอุ้ยมันจะไม่ถล่มลงมาใช่ไหมเราจะนอนกันยังไงมันหัวขนาดนั้นแล้วมันจะไม่ถล่มเหรองูเต็มเลยอ่ะพี่แม่งูเต็มเลยไม่ใช่ที่ตรงนี้ที่พี่จะให้ไปพี่จะพาไปตรงนู้นเราตั้งแคมป์กันต่อไปตั้งแคมป์กันเถอะ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 บ้านแคปซูล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 ไงอ้าวต่างกันยังไงอ่ะบ้านแคปซูลบ้านแคปซูลทุกคนคงงงว่าคนนี้ผมแดงๆคือใครเฮ้ยวันนี้พี่อู๋ไม่มาแป๊ะก็เลยมาดูแลผู้หญิงมาดูแลผู้หญิงใช่ดูแลใครอ่ะดูแลพี่หรอหรือว่าดูแลหนูหรือเปล่าหนูว่าดูแลใครเอ้าเนี่ยว่าปกติพี่อู๋จะมาไงคะแต่นี่พี่แป๊ะมาหนูก็เลยว่าแปลกๆหรือเปล่าก็มาดูแลทุกคนมาแทนพี่อู๋ใช่หรอใช่อย่าหลบสายตาบิวบิวมีคนดูแลด้วยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลทุกคนเลยเนาะโอ้ไม่แป๊บมาดูแลทุกคนจริงๆเพราะว่าเรามีแต่แกงผู้หญิงใช่ไหมเราก็ต้องมีผู้ชายคอยปกป้องใช่ครับผมเราสูงมากเลยบิวกลัวความสูงทำยังไงดีอ่ะเอาว่าความสูงทำไงอ่ะยกขี่หลังแป๊ขึ้นไปยกขี่หลังแป๊ขึ้นไปวันนี้เราพักที่นี่เหรอครับใช่พักที่นี่แหละเดี๋ยวพี่จะทำอาหารให้กินได้ยอดเลยขนาดนี้พี่ก๊อตยังมีพี่เมย์นะใช่พี่ทำข้าวอร่อยนะใช่ไหมหนูก็จะหนูที่พูดไม่ออกเลยว่าจะหนูพูดไม่ออกเลยพี่เมย์เอาพี่ทำข้าวเมย์อร่อยเหรออร่อยระดับพี่เมย์อยู่แล้วมันก็จะเค็มๆนิดนึงอร่อย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 ยัยแต่ว่าข้างล่างมันอันตรายนะโอเคเลยพี่เมย์เดี๋ยวครั้งก่อนอ่ะที่เรามาใช่ไหมเรามาเจองูเออใช่จริงเหรอตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มากทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างล่างสร้างอาวุธก่อนจะให้พี่เมย์ขึ้นไปกับสาวๆก่อนให้พี่เมย์ไปทำอาหารแล้วก็น้องๆไปทำที่พักก่อนส่วนผมจะสร้างอาวุธก่อนได้แต่ว่าถ้าพูดถึงการสร้างอาวุธเนี่ยพี่มีเกมนึงจะมาแนะนำมันสร้างอาวุธได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นธนูหอกดาบดาบใหญ่แล้วก็
ตอนนี้มันมืดแล้วนะคะทุกคนแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะโหนสลิงขึ้นไปโอ้ใครจะขึ้นไปคนแรกอ่ะหนูไหมโอ้ไม่ได้เลยน้องบิวไม่เคยขึ้นไปเฮ้ยขึ้นไปดีกว่าเฮ้ยได้เหรอพี่เมย์ได้ไหมขึ้นไม่ได้ทางไม่มีอะไรเกินกำลังเกินกำลังถามให้หน่อยพี่เมย์อะไรอะไรพี่มันดูอะไรงูล็อกครับเฮ้ยจริงด้วยตัวเดียวหรือเปล่าม ันจะไม่ใส่ขึ้นไปข้างบนเหรอแล้วมันต้องมีแต่ว่าป่ามันบอกว่ามีต้นไม้เยอะใช่มั้ยมันก็ไม่แปลกนะที่มันจะมีงูเพราะว่าตอนที่พี่ถ่ายบ้านพอปิดอ่ะมันก็มีงูใช่ไอ้มันรอดคานแล้วแต่ว่าตัวมันอยู่ไหนไม่ใช่ผมมาพี่คืออยู่ข้างบนเลยเหรอโอเคเอางี้เดี๋ยวพี่เมย์ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมไปทำอาวุธก่อนโอเคเดี๋ยวพี่พาสาวๆขึ้นไปข้างบนได้ครับโอเคดูข้างล่างนะโอเคครับเดี๋ยวผมฟ้องให้พี่เมย์อาวุธให้รับไปจุกหูเดี๋ยวผมเซฟตี้ให้ขึ้นไปก่อนเลยเซฟตี้จะดันตูดพี่เมย์คนรับพี่ตูดใหญ่ก็เล่นตัวเองเลยดิคนรับของพวกเราอามิตูดใหญ่เฮ้ยพี่เมย์ไม่ได้ยินหรอกเฮ้ยแต่พี่เมย์จะถึงแล้วพี่เมย์เก่งมากใครขึ้นมาต่อล่ะเดี๋ยวหนูขึ้นไปเองเดี๋ยวหนูขึ้นมือเดียวให้ดูมาไปไม่ได้เดี๋ยวหนูขึ้นได้จริงเหรอเชื่อหนูดิงั้นก็อันนี้ก็คาบไปเถอะพี่ว่าได้นะเล่นเดี๋ยวพี่เอาขึ้นไปให้ไปวันนั้นหนูแล้วโอเคเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้ดูระวังตกนะหนูนะตกลงมาแน่เลยเฮ้ยอย่าตกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าหนูตกพี่รับกล้องก่อนอะไรนะให้พี่แป๊ะถ่ายนี่หนูถ้าหนูตกอ่ะเดี๋ยวพี่รับกล้องโอ้ตายหนูจะอยู่กับพี่แป๊ะหนูจะปลอดภัยไหมเนี่ยเฮ้ยพี่เมย์ส่องไฟให้ไปนะจะถึงแล้วโอ้หนูเก่งมากเลยหนูเนี่ยแหละเด็กฝึกงานช่องเมย์พิงวู้คนที่น่าเป็นห่วงก็คือบิวลูกพี่เมย์หนูไม่พี่บิวทำได้บิวทำได้ค่อยๆขึ้นพี่เมย์ช่วยดูด้วยมันแม่นปะน้องแม่ดูน้องด้วยระวังนะพี่บิวขาสั่นเลยเราก็เอาน้องมาทรมานหนึ่งสองพี่เมย์ไปลูกพวกเราเคยเห็นลิงแดงก่อต้นไม้ไหมคะเนี่ยลิงแดงช่างไว้แม่ดูอยู่ใจแม่ช่วยลูกด้วยเฮ้ยได้ถึงแล้วได้ถึงแล้วบิวเดี๋ยวพี่เคลียร์พื้นที่ให้พี่บิวห้ามมองลงไปด้านล่างนะโอเคโดนใจพี่ตามขึ้นไปโอเคอันนี้ไงนี่ไงดูบริเวณน้อยเล่าว่าพี่ตกแต่งมันยังไงสวยมากันดูของเราแล้วก็มีอาหารด้วยเรามารีวิวที่ไหนเพราะมีอาหารอะไรบ้างแต่ว่าพี่ยังตกแต่งไม่เสร็จเลยดูยังมีร่องรอยการตกแต่งอยู่นะคะหรือว่าเราจะไม่ขยับไปไหนแล้วนี่ไงตรงนั้นเป็นห้องนอนบิวลองเดินไปโอเคเกาะราวไปแผ่นดำแผ่นเพราะว่าหนูกับบิวไม่เคยขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่บิวกับหนูขึ้นมานี่เป็นไงอุ้ยน่ารักจังเลยน่านอนดีนะนอนได้เลยเป็นยังไงนี่สบายดีมีหมอนด้วยนี่แล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นมากเลยไม่มียุงเลยเห็นไหมสวัสดีค่ะพี่เมย์อ้าวบิวใจเย็นๆบิวมีอะไรทำพี่มีอะไรให้บิวทำอะไรอ่ะบิวตกแต่งให้พี่ได้ไหมได้เออใช่แล้วยังตกแต่งไม่เสร็จเอาไปมาตกแต่งแบบว่าโดยรอบให้มันแบบว่าสวยงามสมกับช่องเมพิงโอเคหนูจะทำให้สุดฝีมือไปเลยโหข้างล่างมันมืดมากเลยทุกคนดูคือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าไม่มีไฟส่องไปงั้นเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงระหว่างที่เรารอน้องทั้งสองคนแต่งห้องให้อามีนะอามีก็จะมารีวิวอาหารอะไรบ้างนี่ไก่ทอดแล้วก็ทำเมนูข้าวผัดแล้วก็กุ้ยช่ายแล้วก็มีเส้นด้วยนี่แล้วก็มีข้าวผัดที่อาอูชอบแต่ว่าอาอูไม่มาอามีก็จะทำให้สองสาวแล้วก็แปะกินนี่แล้วก็มีน้ำซุปหม่าล่ามีน้ำเปล่ามีขนมแล้วก็มีเครื่องปรุงแต่ว่าพี่จะไม่หุงข้าวคลิปนี้พอเราหุงข้าวแต่ละคลิปอ่ะมันจะไหม้หรือว่ามันจะกินไม่ได้ มันก็กินได้นะแต่บางครั้งก็ไม่สุกบางครั้งก็ไหม้อย่างเงี้ยทุกคนหนูก็พี่ก็เลยบอกว่าหนูหุงข้าวมาก่อนเลยพี่ทำไม พี่เป๊กก็บอกพี่เป๊ไม่ต้องหุงข้าวแล้ว ไม่เอาแล้ว ให้ทำแบบว่าเมนูแบบผัดๆโดยที่แบบไม่ต้องเอาข้าว พี่ก็เลยเตรียมมาเลยไม่เป็นไรไปดูดีกว่าว่าพี่จะทำข้าวอะไรกินไปเร็ว
เอาล่ะทุกคนตอนนี้เรามาทำเมนูแรกกันดีกว่าก็คือข้าวผัดไส้กรอกมาเตรียมเตาเลยถ้าเราไม่มีก๊อตกินเราก็ทำกับข้าวเป็นนะน้ำมันปูนใส่ห้าเปิดเตาแก๊สอันนี้ท่องทำอาหารมากเลยเพราะว่าทุกวันตอนเย็นๆอาอูก็บอกว่าจะทำข้าวให้กินน้อยแล้วก็จะทำเมนูเดิมๆแล้วก็ทำให้หนูกินด้วยนะใช่ทำให้หนูกินด้วยทำแบบว่าเผื่อๆแล้วก็อร่อยด้วยอุ้ยทำไมมันจะไหม้แล้วอ่ะที่ไม่ให้หนูช่วยไหมตอกไข่ได้ไหมได้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 เอา6ฟองเลยมา6ฟองเอาให้เอาทำลงทานเพื่อลงทานนั่นคือสูตรเด็ดของพี่นะอ้าวลองดูนะโอ้ย6อันนี้1ฟองมันเจ็บ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 นะพี่เมย์มันเจ็บนะแล้วหนูรู้ไหมว่าตอนเวลามาตั้งแคมป์อ่ะเรามีความสุขเวลาไหนเวลากินกับข้าวเหมือนกินข้าวนอกบ้านใช่ไหมใช่อ่ะมันเป็นอีกฟิลนึงเนี่ยติ๊กสร้างอาวุธมาแล้วเหรอสร้างมาแล้วครับไปสร้างมาเมื่อกี้คือมันไม่มีมีดแป๊กก็เลยได้แค่เป็นแบบท่อนไม้อะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวพี่ทำข้าวให้กินดูพี่ทำข้าวผัดก่อนโอ้พี่ทำอะไรบ้างทำวันนี้มีเมนูข้าวผัดไส้กรอกอะไรนะอะไรหม่าล่าหม่าล่านี่แหละเออทุกหม่าล่าแล้วก็ช่วยใช่มาจอดตรงนี้เลยใช่เลยว้าวโอเคครับเริ่มไหมแค่เริ่มนะครับกระทะก็ไหม้แล้วยังเหรอก็รีบเย้เราก็ต้องคนอย่างนี้ด้วยเพื่อให้ไข่บอกว่าเหมือนไข่ข้นแต่ว่าไม่รู้สูตรคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าสูตรที่เป็นแบบนี้เพื่ออะไรครับไม่ให้มันติดกระทะหรือยังไงให้มันบอกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบที่มีอะไรมันกินได้ก็พอละพี่เมย์ให้มันแบบเป็นชิ้นๆน่ะเฮ้ยผมยังไม่เคยกินฝีมือพี่เมย์เลยปกตินี่คือไปหาจะปั๊กก๊อตเออใช่ๆๆก็จะเป็นคนทำใช่ไหมใช่ดึกๆก็คือปั๊กก๊อตหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยปั๊กก๊อตรับจบหมดทุกงานใช่เมื่อกี้ผมไปเดินไปทำอาวุธอยู่บ้านฮอบบิทมาทีนี้ผมไปเจอคบเพลิงเออแล้วเราจะเอาเพลิงไปใส่ผมหยิบมาผมก็ลืมคิดว่าเอ้ยแล้วคบเพลิงแล้วน้ำมันก๊าซอยู่ไหนแล้วผมหยิบมาทำไมก็ไม่รู้ตอนเนี้ยเนี่ยพี่เมย์ใส่ฮอทดอกลงไปแล้วใช่ใส่ฮอทดอกลงไปเยอะๆมันจะมีความเค็มๆนิดๆของไส้กรอกแล้วก็ผัดอร่อยอ่ะแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าแบบมันอร่อยอ่ะมันหอมอ่ะเอาลงไปเรามี4คนใช่อันนี้คือกินจริงจังเลยนะใช่แล้วผู้หญิงไม่กินเยอะผมคิดว่าพี่เมย์เป็นคนชอบซอสนะครับชอบแบบเยิ้มๆใช่ใช่ไม่รู้ได้ไงอ่ะอ๋อผมติดตามมาหลายคลิปแล้วแฟนตัวยงสุดยอดอ่ะผมอ่ะก็ผัดเราจะเสิร์ฟด้วยการที่ผมไปอยู่ข้างล่างนะครับพี่เมย์ก็จะสาดลงไปนะครับก็ดีนี่มันได้กลิ่นไหมไฟก็ไม่แรงนะครับไฟก็ปกติดีอันนี้ค่ะเป็นกระทะใหม่แล้วนะปกติจะใช้กระทะแบบรุ่นโลเอ้าคราวหน้าช่องอาเมย์อ่ะยืมกระทะช่องกัดกินก็ได้นะมันจะบินได้อยู่แล้วเนี่ยมันมากประสบการณ์ก็อย่างนี้แหละก็โอ้หน้าตาน่ากินมากครับโอ้กลิ่นก็หอมอันนี้คือเรากินด้วยกันใช่ไหมครับกินด้วยกันหมดเลยอ๋อแต่ว่ามันมีหลายเมนูนะมีไก่ทอดด้วยไก่ทอดด้วยบุฟเฟ่วันนี้บุฟเฟ่ยอดเสร็จแล้วว้าวทุกคนดูทุกคนดูโอ้น่ากินอ่ะมันมีฮอทดอกมีไข่มีข้าวโอ้เออมันเป็นความฝันของเด็กเลยนะใช่แล้วกินตอนหลังเลิกเรียนหรือว่าแบบเพิ่งทำการบ้านเสร็จอ่ะมันฟินมากแล้วทำเมนูต่อไปคือไก่ทอดThank you.
ทุกคนเรามาดูนี่กันเถอะแป๊บนึงนะเฮ้ยทำไรอ่ะอันนั้นจักรของพวกเราอุ้ยอันนั้นจักรครีนไม่ไม่ไอ้นี่มันทานอยู่ก็เลยมาเอาออกช่วยออกช่วยอะไรทานนะพี่แป๊ะไอ้อะไรเล่นไม่ฝอยนี่ผ่านใช่ใช่ก็เลยแบบช่วยกันเอาออกไม่แล้วพี่แป๊ะนอนไหนคืนนี้นอนนู่นไงอันนี้สาวๆนอนแล้วพี่ก็ไปนอนนู่นไงอ๋อๆๆมันจะออกก่อนแป๊บนึงอ๋อไม่ได้หรอไม่ได้แหมพอหนูมาแล้วจะไปเลยนะพี่แป๊ะอุ้ยได้แล้วอุ้ยโดนมือผมเปล่านะครับอะไรหนูผมเปล่าขอบคุณค่ะหนูยังไม่ทันได้ทำพูดอะไรเลยอ่ะหนูจะมาแซวพี่อ่ะอะไรหนูยังไม่ทันได้แซวอะไรเลยหนูก็เดินมาของหนูเงียบๆอุ้ยหนูจะอยู่ที่นี่อีกสักแบบเดือนนึงได้ไหมเนี่ยหนูจะอยู่ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องลงไปอ่ะก็คือกะว่าฝึกงานจบที่นี่เลยฝึกงานหนูว่านอนที่นี่เลยนอนที่นี่อยู่ที่นี่เลยโหงั้นต้องขอพี่เมย์แล้วเฮ้ยพี่เมย์ให้หรือเปล่านะถ้าหนูฝึกงานเสร็จแล้วหนูขออยู่ที่นี่เลยได้ผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยใหญ่ก็ชอบอยู่อะไรสูงๆอย่างเงี้ยโอ้โหร้อนสะใจมากพี่เมย์คนแต่ละคนอุ้ยพี่เมย์แล้วเหรอเสร็จแล้วใช่ค่ะพี่บิวแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้พี่บิวแต่งในห้องนอนมีอะไรบ้างรีวิวเลยห้องนอนห้องนอนนะคะก็มีเดี๋ยวน้องบิวพาสวยจบแล้วจบตั้งแต่รีวิวแล้วจบผมชอบเสียงหัวเราะเขามากเลยอะไรนะชอบเสียงหัวเราะชอบเสียงหัวเราะเนี่ยเราก็อย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยแล้วเด็กก็จะมาคอมเมนต์ไอ้พี่แป๊ะปินแรงกับพี่บิวอ่ะเยอะอร่อยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ่ะรีวิวหน่อยรีวิวห้องนะคะรีวิวยังไงดี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวนะครับ3ห้องนอนนอนกัน3คนให้พี่แป๊ะลงไปข้างล่างนอนพี่เป๊ะต้องเฝ้าพวกหนูอยู่ข้างล่างพ่อก็ให้เฝ้าข้างบนซะมันมีทางขึ้นทางลงไม่มีใครขึ้นมาได้หรอกจริงๆกลัวผีงั้นก็บอกใช่ไม่ได้กลัวอะไรเลยคนก็ไม่กลัวแต่ถ้าผีมาเนี่ยขอแบบอย่างน้อยก็แบบวิ่งเข้าบ้านแคปซูลแล้วปิดเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวบิวตี้จะปกป้องพี่จะปกป้องพี่แปะเอ๊ะมาถามสาวปกป้องแล้วคืนนี้รอดแล้วหั่นแตงกวาก่อนให้หนูช่วยอะไรไหมไม่เป็นไรบิวนั่งเฉยๆพี่กลัวบิวตกผมชอบเสียงหัวล้อเสียงหัวล้อที่ขายไว้ผมซื้อของแทนรถจดลิขสิทธิ์นะพี่บิวจดลิขสิทธิ์ไว้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไหนไอที่พี่เมย์กำลังทำแตงกวาไงพี่บอกจะทำเมนูอะไรครับนี่พี่เอามากินกับข้าวผัดนี่ข้าวผัดด้วยข้าวผัดมันไม่มีผักไงก็เลยเพิ่มผักให้แต่ว่าใครจะกินอ่ะหนูชอบกินแตงกวาหนูขอหนึ่งฝักเลยค่ะเอาไปเอ้าหนูแม่สีเรือนประจำประตูผมนี่น่ากินมากดีใจถ้าเนี่ยเราไปดูร้านที่มันเสร็จแล้วดีกว่าปะนี่อาหารเสร็จแล้วมาเรามาบอกดีกว่ามีอาหารอะไรบ้างก็คือข้าวผัดไส้กรอกแล้วก็ไก่ทอดไอ้หนูชอบกินนี้แล้วก็แตงกวาไส้กรอกธรรมดาแล้วก็มีอันนี้ภูมิใจนำเสนอจุดไฟพี่น้องขึ้นยังขึ้นเลยมาเปิดไงหม้อร้อนอ้าวหยดติ๊งติ๊งเลยตรงนี้หยดติ๊งติ๊งคือซุปมาล่าน่ากินไหมเป็นครั้งแรกที่ได้กินมาล่าชอบกินหม่าล่าใช่ค่ะหนูชอบกินหม่าล่ามาแล้วเนี่ยเรามากินข้าวกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยขนาดไหนให้บิวกับหนูกินก่อนลองกินสีมือพี่แต่ว่าต้องใส่พริกไทยก่อนนี้ว้าวแกนกันพอดีอันนี้ต้องให้คะแนนไหมครับให้คะแนนด้วยเต็ม10ให้เท่าไหร่ลองกินเมนูแรกก่อนข้าวผัดสำหรับหนูไม่ต้องชิมพี่แบงก็ได้เกิน10แล้วดีมากเลยน้องน้องรักพี่อ่ะกินแล้วนะทุกคนไม่เคยกินสีมือพี่ที่ทำข้าวผัดนิ้วเอ้า
นี่ผิดไหมอร่อยอร่อยแต่ว่าหนูแกงอันนี้พริกไทยอ๋อยังไม่คนยังไม่คนมาบิ้วมาผมไม่ถึงอ่ะมานี่พี่มีป้อนหน่อยอ่ะเอาให้หน่อยโอเคอร่อยไหมอร่อยไหมพี่แปลองไฟไหมแปลองไฟไหมผมนะแค่ผมไม่เป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมเท่าไหร่หนูให้เกิน10อยู่แล้วไม่ต้องให้หนูให้ใจไปเลยเอาผมให้10ก็ได้ครับมาเมนูต่อไปไปเยอะพี่เขาไม่เคยกินลองกินหน่อยว่าเป็นยังไงมาอันนี้เดี๋ยวผมชิมคนแรกเลยก็คือหม่าล่าแล้วก็มีผักแล้วก็มีเส้นด้วยนะในนี้เส้นอุด้งเหรอครับใช่เส้นอุด้งว้าลองกินพี่เป๊ะระวังแก้มโอ้มันต้องเป่ากันนะมันร้อนอุ้ยสั่นมันอร่อยอร่อยเลยแต่ผมไม่ค่อยกินเผ็ดรสชาติจัดจ้านนะอยากลองชิมดูอร่อยอร่อยหนูน่าจะชอบไปนั่งดีดีนี่หนูน่าจะชอบขอบคุณค่ะทั้งถือไปทั้งจะกินไม่มีเรื่องแบบหนูมันร้อนนะโอ้ยร้อนอ่ะอุ้ยลวกปากดูเลยแต่รสชาติมันอร่อยอ่ะพี่เมย์อร่อยใช่ค่ะพี่ไปลองกินดูใครลองกินน้องชิมน้ำก่อนนะมานี้ไม่ต้องถือก็ได้มาเลยระวังร้อนนะพี่นี่ร้อนนะครับร้อนจริงโอ้วิ อร่อยอ่ะถ้ากินกับข้าวคือพอดีมากเลยนะใช่เก็บหนักเอากินเลยมาเลยลองมาแบ่งข้าวกันไก่ทอดนี่คือหมักเองนะพี่เมย์ลองกินไก่ทอดก่อนจริงไหมหนูหมักหนูจะหมักไก่ทอดดูเนื้อก่อนน้องหมูเป็นคนหมักใช่โอ้โหทำแต่พี่เมย์ทอดสุกอร่อยไหมคะกรอบถ้าให้ผมทายนะน้องหนูหมักนะไม่เป็นโรคไตก็จืดไปเลยเป็นโรคไตพี่พี่บอกว่าให้ใส่เป็นเต็มเลยใส่มันไม่เค็มขนาดนั้นมันเข้ากันมากเลยถ้าเกิดกินกับข้าวงี้มันน่าจะพอดีหรือเปล่าพี่เมย์กินเป็นตาแซ่บเวอร์อร่อยอ่ะพี่เมย์ป้อนหนูได้ไหมอ่ะหนูอยากลองชิมหน่อยได้เค็มอ่ะเอาอร่อยไหมอร่อยจากเค็มกินจริงไส้กรอกอร่อย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 หวานหวานหวานโคตรหวานเลยไส้กรอกไส้กรอกหวานมากครับเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าไปกินดีกว่าไปนอนไปนอนกินข้าวเสร็จแล้วยังไม่อิ่มเลยหนูเอาแตงมากินก่อนเราก็ได้นอนกอดกันวิ่งตอนนี้กัดกันด้วยกอดด้วยกัดได้นะมาดิพายุฝั่งนู้นอยู่มันไกลเกินมันไกลเกินหนูได้มานอนฝั่งนี้เดี๋ยวได้ลงไปนอนด้านล่างกันหมดแน่อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศข้างนอกนี่บรรยากาศตั้งแคมป์ของเราเหมือนไอ้นี่เลยอะจับปีใหม่ข้อเมียเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่ามันดีนะพี่เมย์ที่เราเอานี่มาแขวนไว้เพราะว่ามันมืดแล้วเราจะได้รู้ว่าตรงนี้มันมีที่จับเรืออะไรอย่างนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบพอดีใช่ค่ะทางสิ้นสุดอะไรอย่างนี้ก็มีน้องลิงด้วยมาเป็นอะไรมีอะไรกินแก้เผ็ดไหมอ่ะเราไม่ปาเจอเลยดูดิปาเจอเลยเผ็ดเลยมาล่าพี่เมย์พี่ไงเฮ้ยโอ้ยช่วยอะไรได้เขาว่าเฮ้ยนี่หนูมีมีอะไรอ่ะนี่หนูมีไฮโยเจลลี่แก้เผ็ดได้ด้วยอร่อยด้วยค่ะเอาเปล่าโอ้เอาผมกินน้ำหมดไป2แก้วแล้วเนี่ยก็ไม่บอกน้องน้องจะได้ให้แบบเออน้องเตรียมมามีทั้ง3รสชาติมีรสชาติอะไรบ้างคะมีบลูเบอร์รี่มีองุ่นแล้วก็มีโคลาค่ะเย้แกะเลยแกะเลยนะแกะเลยอย่ารอช้าอยู่ใจโอ้ยไหวแล้วปากเจอมาปักตุยมาแล้วกินหมด2แก้วแล้วผมยังไม่ให้อ่ะพี่เมย์ไม่ผมเผ็ดพี่เมย์ไม่เผ็ดมันหนูผมเผ็ดหนูป้อนพี่หน่อยแพงกว่าไม่เอาไฮโยสิเออเย้นอนได้เยอะเดี๋ยวอ่ะทำไ
เนี่ยอุ้ยเขามีคนป้อนหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้ใครป้อนกินเองไม่เป็นไรไปเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูป้อนพี่เป้ไม่หนูไม่ต้องป้อนนั่งใส่เต็มกว่าให้เอ็มซีป้อนโอ้ยโคตรผมมาปกป้องเขาแต่เขามารังแกผมพี่แม็กกิ้งมาต่อยกันดีกว่าพลังพี่ไอ้อย่าลืมดูสับร้ายให้พวกหนูด้วยนะก็ไม่ต้องฟังแล้วก็นอนกันเดี๋ยวแต่ก่อนไม่มีลมราตรีสวัสดีนะคะทุกคนโอเคโอเคผมปิดไฟแล้วเย้อุ้ยพี่เมย์สวยมากเพราะมันไม่มีไฟขาวแล้วสวยมากไหนฝีมือใครฝีมือบิวเองว่าอยู่ในบนโลกอวกาศแต่หน้าแต่หน้าหนูเขียวมากไม่เป็นไรไฟก็ถี่เขียวกินแตงกวาถี่เขียวอีกอ่ะแล้วเราลองกันดีกว่าโอเคทุกคนถ้าชอบกินนี้ฝากกดติดตามเพื่อนๆเล